จ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดโฟมเข้าไปดับไฟที่ถังสารเคมีที่อยู่ใกล้กับโรงเก็บสารเคมีที่5ของโรงเก็บสารเคมีบริษัทวินโปรเซสตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหลังช่วงสายที่ผ่านมามีไฟประทุขึ้นมาอีกหลายครั้งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้ส่วนบ่อเก็บสารเคมีที่มีกว่า30บ่อเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมคุมเอาไว้เพราะยังไม่มั่นใจว่าไฟนั้นจะกลับมาประทุอีกหรือไม่นายจตุรงค์วงสุวรรณนายกอบต.บางบุตรเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณร้อยละ95แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะควบคุมเอาไว้ได้นานขนาดไหนและก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผงสารเคมีที่ถูกเผาไหม้และยังตกค้างอยู่ภายในโรงงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงค่ะขณะที่นายกัลชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยผู้ว่าราชการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ให้อยู่ในวงจำกัดแล้วแต่ก็ยังมีความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่ค่ะจึงต้องเรียกประชุมทีมดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะเข้าไประงับเหตุเนื่องจากไม่ทราบว่าภายในอาคารต่างๆนั้นมีการเก็บสารเคมีอันตรายเนี่ยอยู่ในบริเวณใดบ้างรวมถึงการใช้รถแบ็คโฮเข้าไปเกลี่ยกองเพลิงด้านในซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงค่ะจึงต้องมีการวางมาตรการป้องกันให้รอบด้านแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะจัดทีมดับเพลิงเฝ้าระวังสแตนบายเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟที่อาจจะเกิดขึ้นประทุซ้ำขึ้นมาอีกค่ะพื้นที่ในระดับอำเภอเนี่ยนะครับในฐานะที่เกิดเหตุเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนโดยรวมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ห่วงเรื่องบุกรุกอะไรแล้วเราต้องทำไม่ให้ควันเนี้ยมันเกิดมลพิษต่อพี่น้องประชาชนครับอย่างการเข้าไปขุดไอ้พวกสารเคมีการเข้าไปขุดเนี่ยได้รับฟังข้อมูลแล้วเนี่ยใต้เนี่ยมีอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งการใช้เครื่องหมายเครื่องมือครับเมื่อต้นกากสารเคมีอันตรายที่เก็บอยู่ในโรงงานเนี่ยค่ะมันถูกเพลิงเผาไหม้ไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะซึ่งจริงๆแล้วไอ้กากพวกนี้มันควรจะต้องกำจัดอย่างถูกต้องแต่ตอนนี้มันไฟไหม้ไปแล้วไม่แน่ใจว่ามีการประเมินไว้เบื้องต้นหรือยังว่าหายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์การประเมินยังเข้าไปประเมินไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่สงบ 100% นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยอีกว่าทางจังหวัดนั้นได้ประกาศพื้นที่ประสบเหตุอัคคีภัยแล้ว2ตำบลก็คือตำบลหนองบัวและตำบลบางบุตรส่วนศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้ทั้ง2แห่งก็มีชาวบ้านเข้ามารักษาตัวจากอาการคลื่นไส้อาเจียนจำนวน55คนขณะที่โรงพยาบาลบ้านค่ายก็เปิดให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสุขภาพฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์หน้าส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ก็เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเนื่องจากว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยปิดกิจการแล้วก็ถูกตัดไฟฟ้านานแล้วส่วนจะให้น้ำหนักไปที่การวางเพลิงหรือไม่นั้นก็ต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมสืบสวนเข้าไปสืบหาข้อเท็จจริงก่อนค่ะ